สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้เราไปแก้ปัญหานี้กันนะครับก็คือปัญหารถออกตัวกระตุกดับสำหรับ Honda ไนท์คันนี้หรือว่ารถมีคลัตช์นั่นเองนะครับสำหรับเคสนี้นะครับต้นเหตุน่าจะมาจากตรงนี้นะครับน่าจะมาจากเรื่องของเบรกค้างนะครับเบรกค้างเบรกติดนั่นเองนะครับพี่น้อง FC ในส่วนกรณีของเบรกค้างเบรกติดนั้นนะครับมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถล้มรถเกิดอุบัติเหตุแล้วขาเบรกไปกระแทกกับพื้นนะครับทำให้สลักขาตั้งตัวนี้มันงอนะครับพี่น้อง FC เพราะว่าในตระกูล Honda นะครับส่วนมากสลักขาตั้งจะเป็นสลักยาวแล้วทีนี้พอขาเบรกไปกระแทกกันกับพื้นหรือว่าไปชนกับอะไรมาเนี่ยนะครับมักจะทำให้นะครับสลักขาตั้งมันโคตรงอนะครับแล้วจะทำให้เบรกมันติดนั่นเองนะครับแต่สำหรับเคสของรถคันนี้นะครับนี่นะครับเรามาดูกันตรงนี้พี่น้องจะเห็นว่าสายเบรกมันดีดกลับนะครับแต่ว่ามือลิงมันไม่ยอมดีดกลับนะครับเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมสายเบรกมันดีดกลับนะครับแต่ว่ามือลิงเบรกมันไม่ดีดกลับนะนี่ก็คือต้นเหตุนะครับของรถคันนี้ที่มีอาการปล่อยคลัตช์ออกตัวแล้วรถมีอาการกระตุกดับนะครับดังนั้นในเคสนี้เรามาทําการนะครับถอดล้อหลังออกมานะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขมือลิงหรือว่าลูกเบี้ยวเบรกมันค้างนั่นเองนะครับพี่น้อง FC แล้วก็ทำการเปลี่ยนผ้าเบรกไปเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วผ้าเบรกหมดนะครับพี่น้อง FC นะเอาละนะครับเราก็ทําการรื้อถอดออกมาเลยก็แล้วกันนะครับถอดล้อนะครับล้อหลังก็คงถอดไม่ยากนะครับน็อตเบอร์19น็อตเบอร์12น็อตเบอร์14สายเบรกนะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วนะครับดูสภาพจานเบรกเลยโอ้ดําขื่อลือครับพี่น้องนะครับนี่มันไม่ไปเลยนะครับสําหรับมือลิงเบรกนะครับพี่น้อง FC นะมือลิงเบรกมันไม่ไปเลยนะครับเอามือดึงนี่ไม่ไปเลยนะครับรู้สึกว่ามันฝืดมันติดมันขัดอย่างมากอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาผ้าเบรกออกไปก่อนนะครับนี่โยกให้ดูมันก็ไม่ไปนะครับเอาค้อนตียังไม่ไปเลยนะครับเอาค้อนตียังไม่อยากไปเลยเนี่ยนะครับพี่น้อง FC นะเห็นไหมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหานะครับถ้าเบรกติดในกรณีแบบนี้นะครับอันตรายนะครับพี่น้อง FC เกิดเราไปแตะเบรกแล้วล้อหลังมันล็อกล้อหลังล็อกแล้วมันไม่คลายตัวท้ายจะสะบัดมีโอกาสที่จะล้มได้นะครับพี่น้อง FC นะอันนี้อันตรายเราต้องแก้ไขด้วยนะครับโดยเฉพาะรถที่อยู่ในช่วงหน้าฝนหรือว่าเพิ่งผ่านพ้นหน้าฝนไปมักจะเกิดปัญหานี้โดยเฉพาะรถตามชนบทรถไปไล่ไปนานะครับมักจะเจอปัญหานี้อยู่บ่อยๆแทบจะทุกรุ่นทุกค่ายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เคาะออกมาเลยนะครับต่อไปเป็นวิธีการเอานะครับลูกเบี้ยวเบรกออกนะครับเราก็ลองหาเหล็กกลมๆมาลองแล้วก็ตีออกแบบนี้นะครับพี่น้อง FC นะสิ่งที่หลุดออกมานะครับนี่นะครับสนิมแดงจึงคืงเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเออครับพี่น้องนะอันนี้นะครับเราก็ต้องเอาไปทําการล้างนะครับอันนี้เราล้างเราขัดมาแล้วนะครับสําหรับลูกเบี้ยวเบรกนะครับลื่นดีแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบก็เอาจารบีมาทานะครับนี่ทาจารบีลงไปเลยนะครับทาจารบีแล้วก็สวมเข้านะครับนะครับลื่นแล้วนะครับทีนี้ลื่นแล้วลื่นแล้วตรงนี้จะมีมาร์กจุดอยู่นะครับพี่น้อง FC ดูดีๆนะเวลาประกอบมาร์กจะต้องตรงนะนะครับทีนี้เราก็จะเอาผ้าเบรกมาใส่นะครับสําหรับวิธีการใส่ผ้าเบรกเราก็ทาจารบีลงไปที่ชุดลูกเบี้ยวก่อนนะครับทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราก็เอาผ้าเบรกมาใส่นะผ้าเบรกเราก็ต้องเกี่ยวสปริงก่อนนะครับพี่น้อง FC นะเกี่ยวสปริงแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยเกี่ยวสปริงเข้าไปก่อนเลยนะนะครับอันนี้อาจจะพ้นมุมกล้องไปสักนิดนึงเกี่ยวสปริงก็คงไม่ยากหรอกนะครับพี่น้อง FC สปริงมันไขว้กันอยู่แล้วนะครับนะครับเกี่ยวสปริงเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับบางเคสบางครั้งบางทีนะครับการเกี่ยวสปริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปถ้าปากสปริงมันห่างมันก็ใส่ง่ายแต่ถ้ามันห่างเกินไปมันก็มีโอกาสที่ปากสปริงจะหลุดนะวิธีการใส่นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิคาวาซากิใส่เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นของยามาฮ่าสปริงจะตัวใหญ่แล้วก็สปริงจะแข็งกว่าต้องออกแรงดึงนิดนึงนะครับต่อไปก็นะครับตรงนี้จะเป็นผ้าสักการะนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ผ้าสักการะลงไปแบบนี้นะครับให้เราเอาจารบีทาก่อนเด้อให้ทาจารบีก่อนนะครับทาจารบีให้เต็มถ้าผ้าสักการะหายทำไงนะครับอัดจารบีลงไปเต็มกับพ่อครับพี่น้องนะเอาตามนั้นเลยก็แล้วกันใส่ผ้าสักการะครับลําดับต่อไปก็เอามือลิงมาใส่นะครับตัวมือลิงนะครับจะมีมาร์กจุดอยู่นะครับ
เราต้องให้มาร์คจุดนะครับที่มือลิงกับลูกเบี้ยวเบรกตรงกันนะครับพี่น้อง FC แต่ตอนนี้ผมลืมใส่ก้านวัดความสึกของระดับเบรกนะครับตัวเหล็กวัดความสึกของระดับเบรกนี้นะครับพี่น้อง FC มันจะมีฟันเฟืองใหญ่อยู่1ฟันเฟืองเราใส่ให้ตรงกันนะครับพี่น้อง FC นะใส่ตรงมันก็สวมลงไปได้เลยนะครับพี่น้องเมื่อเราใส่ตัววัดความสึกผ้าเบรกลงไปแล้วเราก็ใส่ลูกเบี้ยวนะครับก็อย่างที่บอกไว้อย่าลืมเรื่องของมาร์กนะอันนี้ตรงมาร์กหรือเปล่าเนี่ยมันเลยมาตั้งเผื่อเฟืองหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าตั้งเผื่อ1เฟืองนะครับเผื่อชดเชยความสึกของดุมนะครับของดุมล้อนะครับพี่น้อง FC นะนี่เด้งดึงๆเลยนะครับหลังจากที่เราทำการล้างขัดอัดกระบี่แล้วนะครับทีนี้เราก็ประกอบเข้าไปที่ตัวรถนะครับตัดภาพมาที่ประกอบที่ตัวรถเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้น็อตสำคัญเลยนะครับน็อตตรงนี้นะครับน็อตฝักเบรกนะครับพี่น้อง FC นะลูกยางมันหายไปนะครับ1ตัวนะครับเขาเอาอันนี้ละมาใส่แทนครับพี่น้องก็เอาหางปลามาใส่แทนครับจริงๆแล้วมันจะมีลูกยางอยู่1ตัวนะครับอันนี้เขาหางปลามาใส่นะเอาละนะครับในเมื่อไม่มีลูกยางก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้ต้องขันให้แน่นเลยนะครับและที่สำคัญถ้ายังใส่กิฟล็อกได้เราก็ใส่กิฟล็อกนะแต่ตอนนี้เขาทำกิฟล็อกหักคารูเอางานเข้าเลยนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ขับไปเราก็ต้องทำการเช็คน็อตไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง FC ตอนนี้นะครับเรื่องของลูกเบี้ยวเบรกนะครับกับมือลิงนะครับใส่เผื่อ1เฟืองนะครับมันไม่ถึงนะครับสายเบรกไม่ถึงก็เลยต้องขยับฟันเฟืองใหม่1ฟันเฟืองนะครับนี่นะครับสายเบรกมันถึงจะถึงนะเราก็เคาะเคาะเคาะเข้าละทีนี้นะครับเมื่อเราเคาะเข้าไปแล้วนะครับก็เคาะน็อตเข้าเลยนะครับอันนี้มันเข้ายังไม่สุดนะครับพี่น้อง FC เราต้องตีลูกเบี้ยวเบรกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับตีมือลิงเข้าไปอีกนิดนึงนะครับตีแบบนี้นะครับน็อตมันก็จะเข้าง่ายแล้วนี่เข้าไปแล้วนะครับพี่น้อง FC ทีนี้ก็อย่าลืมล็อกน็อตเบอร์10นะครับไม่ถ้าไม่ล็อกเนี่ยฟันเฟืองรูดนะเวลาแตะเบรกแรงๆนะครับเราต้องขันน็อตเบอร์10ตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้อง FC นะนี่รีบขันเลยก่อนที่เราจะลืมนะครับขันเข้าไปนะครับน็อตเบอร์10นะครับเอาตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ประสบพบเจอปัญหาเบรกหลังติดเบรกหลังไม่ดีดนะครับออกตัวกระตุกดับให้ดูเรื่องของเบรกติดด้วยนะครับทีนี้เราก็ใส่นะครับชุดสายเบรกเข้าไปนะครับพี่น้อง FC นะใส่สายเบรกเข้าไปขันเข้าไปปรับตั้งระดับให้พอดีนะครับระยะฟรีของเบรกก็อยู่ประมาณ 1-2 นิ้วนั่นแหละนะครับพี่น้อง FC นะก็นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลถ้ารถซ้อนกันหลายคนเบรกจะต้องต่ำนิดนึงนะครับแต่ถ้าขับขี่คนเดียวก็ประมาณ1นิ้ว1นิ้วครึ่งก็โอเคแล้วนะครับสำหรับระยะฟรีเบรกนะครับวันนี้เราขันเข้าไปเราจะปรับตั้งตามความชอบของลูกค้านะครับนี่ตั้งเข้าไปเลยนะครับอันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าดุมเบรกมันสึกนะครับพี่น้อง FC นะมันก็เลยได้ขันเยอะหน่อยนะทีนี้ก็อย่าลืมเรื่องของการขันเผาล้อด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าใครเจอโซ่หย่อนก็ปรับตั้งโซ่ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเช็คแล้วนะครับเห็นไหมมันไม่ติดไม่ค้างแล้วนะครับสายเบรกถอยหลังมือลิงก็ถอยหลังตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าปกติแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าเบรกสูงไปนะครับก็คลายออกให้ตามความชอบของลูกค้านะครับพี่น้อง FC เอาละนะครับในเคสนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC นะครับที่ประสบพบเจอปัญหาเบรกหลังติดเบรกหลังไม่ดีดนั่นเองนะครับ